โอเค4400สายตรงนี้นะครับเป็นสาย ID นะครับเป็น return ID นะครับมันไม่มีการแล้วมันแตกสายมันเฮ้จะบอกว่าคุณภาพต่ำก็ใช่นะแตกได้ไงแตกไวมากเลยเนี่ยครับแตกโอเคจะถอดตรงนี้นะครับแต่ข้างในก็คือแตกด้วยตรงนี้ก็แตกด้วยนะครับก็ต้องฆ่าช้างครับเพื่อจะเอางานะครับความหมายก็คือผมต้องรื้อนะครับจากด้านบนเลยครับเปิดเบาะออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดเบาะก่อนแล้วผมก็ขี้เกียจถอดส่วนของเบาะออกนะครับผมก็เลยมัดไว้ก่อนมัดไว้อย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วก็ถอดตรงนี้ออกทั้งหมดนะครับเพื่อเปิดตรงนี้ออกให้หมดนะครับแต่ตรงนู้นอ่ะก็มัดไว้อย่างงี้ก็โอเคก็ยังอยู่นะฮะโอเคดำเนินการต่อเจอ2จุดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับต้องงัดออกนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือตรงนี้นะครับต้องงัดออกมี2ท่อนะครับที่เป็นท่อ return นะครับแล้วก็ไปรวมกันเป็นท่อเดียวเพื่อตรงนี้นะครับสีขาวๆนะผมถอดออกไปแล้วแล้วก็จะต่อเข้ากับตรงนี้ครับตรงเซ็นเซอร์เป็น ID เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับจำเป็นต้องถอดส่วนที่เหลือไหมดูเท่าที่ดูก็อันนี้ถ้าถอดง่ายก็ถอดนะครับถ้าถอดไม่ง่ายก็ไม่ต้องถอดมันนะครับเพราะเท่าที่ดูก็น่าจะถอดได้อยู่โอเคดำเนินการต่อนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดกรีดออกเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเสียถ้าดึงออกยากมากโอเครื้อให้ขาดไปเลยนะครับอีกข้างหนึ่งโอเคดึงออกผมเคยดึงแล้วฮะใช้เวลายุ่งยากมากเสียเวลามากนะครับกรีดแล้วก็ออกเลยเพราะยังไงของเราก็ต้องเสียอยู่แล้วนะครับกรีดแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับมันแตกนี่ครับมันแตกแล้วมันจะรั่วได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนผมจะเปลี่ยนโอเคโอเคทีนี้ผมก็จะทำตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้2ตัวนะครับเดี๋ยววัดก่อนตัวนี้ก็คือแค่นี้ก็พอครับหันเลยเลยนะครับใช้คัตเตอร์หั่นได้เลยใช้กรรไกรตัดได้เลยนะครับนี่เห็นไหมดึงไม่ออกนะครับกรีดเลยครับไม่เป็นไรเสียเวลานะครับดึงจะทำให้เราเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเราทำอย่างเสร็จแล้วนะครับ
โอเค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 ก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยเข้าไปละก็สองฝั่งนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียบร้อยดีนะครับแล้วตรงนี้โอเคเรียบร้อยเปลี่ยนสายใหม่ละสายเก่าแปลกๆนะครับชุดนี้สายชุดนี้เป็นอะไรที่แย่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกันเนี่ยคุณภาพก็ยังดีอยู่นะครับอันอื่นเส้นอื่นก็ยังดีอยู่นะครับเส้นนี้ก็ปกติดีนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นนี้ทำไมไปกันยกชุดเลยนะครับน่าจะเก่าเป็นสายเก่าที่ค้างสต็อกน่าจะเนื่องจากการผลิตที่เมืองจีนนะครับอาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่โอเคต่อไปผมก็ต้องประกอบกลับคืนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเราจะสตาร์ทรถไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับโอเคประกอบชุดนี้กลับครับก่อนคืนนะครับต้องใส่ชุดเซ็นเซอร์ก่อนครับเดี๋ยวก่อนใส่เซ็นเซอร์เอาเฟรคเคสลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์นะครับต้องไม่ลืมนะครับเซ็นเซอร์นี่ไม่ใส่นะครับเป็นเรื่องนะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับใส่เซ็นเซอร์ปุ๊บโอเคกดนี้เข้าล็อก1นะครับเสร็จแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมานะครับด้านหน้าครับทีนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้ากดตรงนี้ลงนะครับเข้าที่ปุ๊บโอเคอย่าพึ่งนะครับเราต้องไม่ลืมที่จะใส่ปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กของไฟส่องสว่างด้านในนะครับกดเข้าไปโอเคล็อกแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ขันน็อตนะครับไม่มีอะไรแล้วถ่ายไปเรื่อยๆจะทำให้มันเป็นภาพเร็วเอาครับหนึ่งโอเคน็อตที่อยู่1 2 3ตัวนี้นะครับเป็นน็อตที่ไม่เหมือนเขานะครับน็อตมันจะมีลิมิตนะครับมันจะมีล็อกนะครับอย่าไปใช้ปนกับน็อตตัวอื่นนะครับเพราะว่าน็อตตัวอื่นมันไม่มีล็อกนะครับมันจะบีบนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่บีบนะครับเพราะมันจะพอดีนะครับกับอุปกรณ์เราตัวนี้เป็นคลิปล็อกนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปตัวนี้นะครับอันนี้ผมรัดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันหล่นมาเกะนะครับเราใส่ตัวนี้ก่อนโอเคกดเชือกที่ขันไว้นะครับล็อกไว้ล็อกเบาะไว้ไม่ให้มันหล่นนะครับตัวนี้ครับน็อตใหญ่ไปเลยน็อตใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้น็อตตัวใหญ่ก็ได้ไม่มีอะไรนะครับ2ตัวนี่เป็นที30ครับโอเคเริ่มขันนะขันนี้นี่สำคัญนะขันนี้น้ำขันครับนี่เป็นขันนี้นะเยอะแยะโอเคเราได้ตึงเลยครับเดี๋ยวเราไปครับมันจะเก็บเป็นตอนนี้เราจะตัดว่าเดี๋ยวซีฟ้าอันไหนเราเอาไปให้เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือนี่โอเคโอเคนี่มันติดครับข้างในนะครับติดแน่นมากครับติดกันเลยสินะครับตัวโอ้โหเจ๋งเลยของยาเขาเลยโอเคโอ้โหนี่มันเยอะโอเคมาดีกว่าดูสิจังเลยครับแล้วอีกสองตัวอันนี้เส้นใช้ตัวยาวไม่ได้จังเลยครับจังมากครับจังเลยลองได้ไหมครับลองได้ไหมครับ
ปึ้งแล้วก็อีกตัวนึงผมใส่ป้ายเปลี่ยนนะโอเคอันนี้อันนี้จะสำเร็จไหมเริ่มมาที่นี่แล้วมาที่นี่แล้วสามเมษายนเลยเดี๋ยวเอาไว้ไปเดี๋ยวไปใส่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยไปลองซักดูนะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอาการครับแต่ว่าผมต้องแตกเลยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมีอาการเข้ามาแล้วหาไม่เจองานข้าวนะครับสตาร์ทโอเคเรียบร้อยนะครับไม่มีรอบเดินเราก็เสียงนุ่มนวลดีนะครับOkay, yeah, right.